นี่เป็นการผสมวัตถุดิบให้เข้ากันตอนนี้เป็นรอบที่2มันจะเริ่มมีความเหนียวขึ้นอันนี้คือข้อดีของเครื่องอัดแบบถ้าผมจะใช้สับผสมของเซรามิกผมก็คืออันนี้เป็นแบบชัตเตอร์ชัตเตอร์ก็คือผลิตหยุดแค่หนึ่งรอบกระบวนการติดแล้วเราก็หยุดได้แบบเนี้ยเราก็จะเลือกได้ว่าเราดูส่วนผสมเราว่ามันพอจะใกล้เคียงพอจะได้ที่แล้วหรือยังเราอาจจะผสมสัก3รอบ4รอบมันก็เรื่องของเรานะครับเพราะว่าตัวนี้มันต้องใช้ชั่วโมงบินค่อนข้างพอสมควรนะครับผมจะให้ผมบอกเลยว่า1รอบ2รอบ3รอบ4รอบ5รอบผมบอกเลยไม่ได้นะครับเพราะว่าตัวแปรมันเยอะครับเช่นวัตถุดิบปริมาณน้ำที่ใส่ปริมาณแป้งที่ใส่อะไรพวกเนี้ยมันเรียกว่าค่อนข้างจะชับช้อนมันซับซ้อนนะครับเพราะว่ามันต้องใช้ชั่วโมงบินเอาจริงๆนะครับอย่างวัตถุดิบแต่ละล็อตเนี่ยมันก็ไม่เหมือนกันด้วยวัตถุดิบผมอย่างเงี้ยกับอันนี้ที่บดมาแล้วแล้วก็โดนน้ำตากลมตากฝนไว้อย่างเงี้ยมันไม่เหมือนกันเพราะฉะนั้นสิ่งที่อยากจะบอกไว้ก็คือเราต้องสังเกตเอาสังเกตเอาและอีกอย่างหนึ่งนะครับมันจะมีเขาเรียกว่าของติดปลายจมูกหรืออีโก้อีโก้ของตัวเองอย่างผมก็มีอีโก้ผมว่าหันมันต้องแข็งแรงเหมือนกันหมดดิแต่ละล็อตมันต้องใกล้เคียงกันที่สุดซึ่งมันเป็นไปไม่ได้นะครับที่จะผลิตแล้วมันจะได้แบบทุกก้อนอินสเปคชั่นเหมือนกันหมดเป็นไปไม่ได้นะผมบอกเลยเป็นไปไม่ได้เพราะว่าวัตถุดิบเราไม่ได้ผลิตเองทุกขั้นตอนครับแป้งเปลี่ยนยี่ห้อมันก็ไปอีกอย่างหนึ่งได้เพราะฉะนั้นการสังเกตเองสำคัญจะมาดูผมเราไปทำแล้วผลลัพธ์ที่ได้จะอาจจะไม่เหมือนผมเพราะฉะนั้นผมจะไม่อินสเปคชันให้ว่ามันต้องเป็นอย่างงู้นอย่างนั้นอย่างนี้แต่จะบอกได้คร่าวๆเท่านั้นแบบนี้ผสมมาแล้วเริ่มผิวเริ่มแบบนี้อย่างของผมถือว่าโอเคในระดับที่รับได้ละอย่าลืมนะครับแป้งพวกนี้ถ้าไม่มีความร้อนความเหนียวจะไม่เกิดแบบกระบอกเย็นๆเนี่ยฝันไปเลยครับไม่เหนียวให้แล้วครับกับ2ฐานพวกนี้ผลิตแบบใช้ธรรมชาติ 100% เนี่ยยังไงซะเวลาจุดมีควันแน่นอนนะครับเพราะว่าแป้งมันไม่ได้สุกนะครับมันทำแค่ให้เหนียวจังหวะหนึ่งเท่านั้นนะครับเพราะฉะนั้นมันยังมีควันแน่นอนครับตอนจุดเดี๋ยวแค่นี้ก่อนเดี๋ยวขอทำงานให้เสร็จก่อน